สวัสดีชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้วันนี้คือวันที่23พฤศจิกายนเนาะเวลา8ปดโมงเช้านะครับเมื่อวานหลังจากที่ลงไลฟ์สตรีมไปเนี่ยก็ราคาวิ่งขึ้นตามที่คิดไว้นั่นแหละนะครับแต่ว่าในไลฟ์สตรีมเนาะผมนันไปเข้าเซลล์ตรงนี้เทรดหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละนะครับควรจะเชื่อใบแอดแรกสมับ,บแดแรกเนี่ยผมคิดว่าเดียวกาต้องวิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือ ก่อนที่กราฟจะวิ่งเนาะอันนี้คือรูปภาพนะของเมื่อวานเป็นทรงนี้เลยคิดว่าเออเดี๋ยวกราฟเนี่ยน่าจะต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นแล้วแท่งนี้น่าจะวิ่งขึ้นตอบแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นจริงๆเนาะแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือรอไม่เป็นนะฮะอันนี้คือปัญหาที่ผมเจอในช่วงของอ่าหนึ่งหรืสองที่ผ่านมาอาจจะเป็นในเรื่องของว่าเออมันมีความกดดันเยอะนะในเรื่องของคนที่ ดูไลฟ์สดเยอะอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะแต่ว่าช่างมันนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันใหม่ในส่วนของ g p g ี y นะครับเดลี่ราคาเมื่อวานเนี่ยมีการกลับตัวลงมาเนาะแล้วก็มีการทำแนวต้านตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าทรงตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีโอกาสที่การต้องการจะกลับตัวขึ้นมาโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อมาเติมไซด้านล่างนะครับในส่วนของ4ี่ชั่วโมงราคามีแนวต้านข้างบนตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วก็จะหมายความว่าราคาเนี่ยมันเริ่มไซเวย์นะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะหมายความว่าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีกลับมามีวอลลุ่มก่อนอาจจะรอให้มันมีการเบรกเอาโซนนี้ออกมาแต่ผมคิดว่าในโซนนี้ยไม่ควรเล่นละนะครับอันนี้มันอยู่ในประมาณ0ีิปิ๊บก็จริงแต่ว่าถ้าเราตีแนวต้านตรงนี้ไปด้วยนะเนาะแนวต้านแนวรับนะครับโอ้โหบายข้างบนได้ไหมเลนก็ไม่พอนะครับเซลลข้างล่างได้ไหมโซนก็ไม่พอเล่นอีกนะครับไม่ควรเล่นเนาะเพราะนั้นในส่วนของ30มนาทีเองก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีจุดอะไรให้เล่นนะครับ ตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะไปยังไงต่อแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นโซนนี้อาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาข้างบนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเอาลีควิ d ตี้อะไรพวกนี้ก็ตามเนาะแล้วก็อาจจะหาจังหวะวิ่งลงต่อถ้าไม่ถึงคิดว่าจะขึ้นแล้วลงต่อครับเพราะว่าในส่วนของเดลี่เนี่ยมันโชว์เป็นโซนแบบนั้นครับก็คืออาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้นี่มันอาจจะกลับตัวขึ้นมาทรงนี้ครับเพื่อมาทาไซด้านบนลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะครับและก็เพื่อหาจังหวะว,วิ่งลงต่อของมันลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือตามที ได้ภาพเข้ามาในหัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉนั้นจุดที่มันกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ย <c oughs> ขออภัยนะฮะก็จะเป็นจุดที่เดลี่จะจะขึ้นมาทําไส้แบบนี้ครับแล้วก็มีโอกาสที Grab ่กราฟจะวิ่งลงต่อนี้ได้อันนี้คือแบบเข้าข้าวโดยประมาณมาที่คิดว่าการาฟน่าจะเป็นในส่วนของ g b p ี p ี y. นะครับอันนี้คือตามหลักทั่วไปที่เคยเห็นมาเนาะทีนี้ในส่วนของ X a u USD หรือว่าทองคําของเราตรงนี้นก็อาจจะเล่นได้นะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่ดีกว่า ในส่วนของเดลี่นะตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาเยอะแล้วแล้ว,ลวมีแท่งสีขาวโผล่มาแล้วนะฮะทไมถึงความสําคัญของมันคืออะไรครับทําไมต้องมาจริงจังด้วยตรงนี้คือจะเห็นว่ามันขึ้นมาทั้งหมดประมาณสี่แท่งลงมาทั้งหมดสี่แท่งแล้วตอนนี้ครับก็มีการกลับเป็นแท่งขาวแล้วคําถามคือจะเป็นยังไงตอนนี้ผมคิดได้สองอย่างนะฮะคือเจ้าแท่งนี้จะปิดเป็นแบบนี้ครับในส่วนของวันนี้นั่นหมายความว่าต้องหาจังหวะบายขึ้นหรือถ้าสมมติมันมีการทะลุ โซนตรงนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงตง่อหได้อันนี้คือมองได้2แบบถ้าเป็นทรงน,นี้ก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นสแท่งมหาลัยที่ผมอสอนให้ในช่องของผมนะครับพอมาดู4ชั่วโมงอ่ะก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่านนตอนนี้ราคามันอยู่ในกรอบตรงนี้นะนะครับมูฟเมื่อวานเนาะในไลฟ์สดนะครับเนี่ยมีมูฟนี้มูฟหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้านะถ้าเข้านี่ก็ได้กําไรค่อนข้างไวอยู่เท่าที่ผมสังเกตการเข้าบายจุดนี้นะครับเป็นแซประมาณ10ปิป๊บ แล้วก็ TP ประมาณสิบปีเรดนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันถึง TP ก่อนนะครับเดิมทีเนี่ย S l ข้างล่างมันแค่นี้นะมันใซ้ด้านล่างมันแค่นี้ครับก็เลยมีโอกาสที่ชนะได้แต่ว่าไม่ได้เล่นนะฮะเพราะไปเล่น GJ ทีนี้เรามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงราคาอยู่ในกรอบใช่ไหมครับแนวต้านแนวรับตรงนี้เผลอๆเนี่ยเหมือนจะมีแนวรับย่อยตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงเองก็ตามแหละณนะตอนนี้เรามีแนวต้านแนวรับตรงนี้ครับ จริงๆดูเหมือนว่าเราจะหาจังหวะบายขึ้นจากโซนนี้ได้ถ้าสมมติราคามีการปิดในโซนนี้เนาะแต่ก็ต้องเข้าใจต้องใช้ความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้มันมีพวกแนวต้านอยู่ผมเช็คนิดหนึ่งโอเคนะฮะซ้ายมือตรงนี้มันมีพวกไส้พวกนี้อยู่ถ้าไปดูทางเฟรมเล็กอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้คือแนวต้านหนึ่งชั่วโมงจะไม่เห็นนะหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่ามันเป็นไส้แค่แบบนี้ครับแต่ถ้าไปดูสามสิบนาทีเนี่ยจะเริ่มเห็น 15นาทีจะเริ่มชัดขึ้นนะครับแต่ว่าเอาแค่30นาทีก็พอเนาะ30นาทีจะเห็นว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยมันมีแนวต้านซ้ายมือนะเพราะนั้นอาจจะต้องรอเหมือนกันนะครับรออะไรรอให้ราคาปิดเหนโซนนี้ไปก่อนเพื่อจะได้หาจังหวะขึ้นไปวิกฟิลด,ด์ขึ้นบนได้เติมเต็มไส้ในลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นแท่งขาขึ้นเนาะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของทองคำนั่นหมายความว่าเดลี่ก็จะกลับตัวขึ้นมาเติมเต็มไส้แท่่งงกอนนนห้าตรี แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าสมมติจะหาจังหวะเซลล์แน่นอนครับว่าจุดที่ควรเซลล์ที่สุดคือต่ากว่าโซนนี้เนาะทีนี้บางถามเอาแล้วเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้แล้วไม่กลัวซ้ายมือเหรอฮะแนวรับพวกนี้บอกได้เลยครับว่าแนวรับพวกนี้เอาไม่อยู่เนาะเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงของเดลี่แนวรับพวกนี้เป็นแค่การเติมเต็มไส้เฉยๆนะครับถ้ามันทะลุไส้ตรงนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาไม่อยู่แน่นอนอันนี้คือตามประสบการณ์ที่เคยเห็นนะก็จะเป็นโซนประมาณนี้ถ้ามันจะลงต่อจริงได้นะยังไงก็ไปแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปหาจังหวะบายที่เราตรงนี้นะไม่เอาอันตรายมากถ้ามันเบรกออกมาแล้วหาจังหวะเซล,ลก่อนเพราะว่าเราอิงตามไทม์เฟรมใหญ่เนาะในส่วนของบิตคอยนะครับโมเมื่อวานมีคนคอมเมนต์ประมาณสี่ห้าคนแสดงว่าฟังกันจบสุดยอดมากนะฮะอ่ะในเมื่อมีคนตั้งใจฟังผมก็จะตั้งใจว <c oughs> <c oughs> นะิเคราะห์ให้เนาะคือจะเห็นว่าทุกครั้งเวลาวิเคอ์บิตคอยเนี่ยจะแบบไปไปไวๆวจบจบนะฮะไม่รู้ว่ามีคนตั้งใจฟังหรือเปล่าแต่พอรู้ว่ามีแล้วจัดไปฮะในส่วนของเดลี่นะครับ ของบิตคอยจริงๆนะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะมันเหมือนจะกลายเป็นเฟกเอาท์ out, นะครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้ได้อันนี้คืออิงตามเดลี่ก่อนนะในสองสี่ชั่วโมงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะปรับให้มันเข้ากันจริงๆไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้มันมีแนวรับนะครับเฟกเอาท์ out, นะมันเก่าไปแล้วนี่มันมีโซนใหม่ครับนะตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งขาซื้อที่แรงซื้อเยอะมากแต่ปัญหาคือ ราคาเนี่ยยังไม่สามารถวิ่งไปเหนือไส้พวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรอให้ราคาเดี๋ยวมีการวิ่งเหนือไส้พวกนี้ก่อนถ้าสมมติมันมีการปิดขึ้นไปเหนือไส้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีจะได้ไม่งงถ้ามันปิดแบบนี้ไปได้นะครับแน่นอนว่าซ้ายมือเราเหลือโซนโลง่โลงๆแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงถ้ามาดู1ชั่วโมงนะฮะปรับโซนให้มันเข้ากันปุ๊บมีแนวรับข้างล่างเนาะมีแนว สามสิบที่ก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะเห็นว่า่คอนเซปต์ไอเดียนี้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรยังทาไมหมดสี่ชั่วโมงถึงน่าจะขึ้นได้เพราะมันทะลุไส้นี้ก็จะเป็นจุดที่เนี่ยครับมันทนะลุแนวต้านพวกนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นต่อได้เพราะว่าซ้ายมือมีคลียรทารฟิกแท่งนี้นะครับทีนี้ในส่วนของขาลงบ้างขาลงก็อาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขามีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาลักษณะแบบนี้ถึงจะหาจังหวะเซลลงมาได้นะครับ อาจจะต้องกังวลไส้ซ้ายมือตรงนี้ด้วยเนาะเพราะนั้นทาไมต้องกังวลตรงนี้ถ้าไปดูทางเฟรมเล็กๆอาจจะเป็น15นาทีเนี่ยจะเริ่มเห็นโครงสร้างมากขึ้นว่าอ๋อนะตรงนี้มันเคยมีนารับนะแต่ว่าคือมันไม่ได้สาคัญอะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องเก็บไว้คิดด้วยอาจจะใช้ความเสี่ยงที่มันต่าลงนะครับเพราะไส้ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งเนาะ,ะก็อาจจะหาจังหวะเซลล์ต่ำออกว่าโซนนี้ได้นะครับ US30 อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่รู้มีคนฟังหรือเปล่า <laughs> ถ้ามีคนฟังเมื่อวานผมลืมถามเนาะ ใครสนใจอยากให้วิเคราะห์ US ต0ต่อก็พิมพ์มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไม่พูดถึงในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะอ่ะตรงนี้ก็ประมาณกี่นาทีเนะี่ยโอ้แปดนาทีแล้วอ่ะในส่งวันนี้เลยครับ US ต0ขึ้นมาเยอะแน่นอนว่าไม่มีไส้ก็จะคล้ายๆส่งแบบนี้ครับราคาอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้อันนี้คืออิงจากประวัติศาสตร์นะราคาแท่งนี้ไม่มีไส้ครับซูมเข้าไปดูแท่งนี้ไม่มีไส้ราคาแท่งถัดไปเป็นแบบนี้ครับแท่งนี้ไม่มีไส้แท่งถัดไปอาจจะเป็นเหมือนกันได้ นั่นหมายความว่าันนี้กราฟก็จะผันผวนในส่วนนี้เนาะแต่นั่นอนครับว่าถ้าสมมุติมันเป็นทรงแบบนี้เนี่ยต้องรอให้มันมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะหมายความว่าขึ้นไปแบบนี้ก่อนไหมแล้วกลับตัวลงมาแบบนี้อันเนี้ยจะเป็นจุดที่กราฟจะวิ่งลงได้ง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้